ชรัตค่ะท่านที่3นะคะคุณแจ๋วยุทธนารอพันธ์ไพบูลย์ค่ะป้าแจ๋วสวัสดีค่ะและอีกหนึ่งท่านนะคะคุณตือค่ะสมบัติสระนะคะที่รักษาโรดป้าตือของเรากราบสวัสดีค่ะแน่นอนนะคะวันนี้อย่างที่บอกเลยขอถามคณะกรรมการหน่อยดีกว่าว่าแต่ละท่านนะคะแต่ละคนนี่นะคะที่จะผ่านเข้ารอบ30คนนะคะจะต้องมีเกณฑ์การตัดสินยังไงบ้างบุ๊กโกขออนุญาตนะคะกราบถามอาจารย์นะครับดร.เสรีแล้วกันนะคะว่าวันนี้เนี่ยเกณฑ์การคัดเลือก30ท่านจาก66ท่านที่ผ่านเข้ารอบเนี่ยมีเกณฑ์การตัดสินยังไงคะอาจารย์ขาก็ต้องสวยแหละถ้าไม่สวยก็ไม่เข้าเนาะอย่างแรกนะคะแล้วก็ต้องไม่โง่ค่ะโอ๊ยตันเลิศตรงนี้ชอบค่ะสวยและไม่โง่ค่ะอะไรคะแล้วถามสักนิดนึงตอนนี้เป็นโรคกลัวคนโง่ค่ะเป็นโรคกลัวใช่ไหมคะโรคกลัวคนโง่เพราะฉะนั้นต้องมั่นใจเลยว่า30คนที่ผ่านเข้าไปต้องไม่โง่ค่ะต้องไม่โง่นะคะสาวงามที่จะผ่านเข้ารอบไปต้องไม่โง่ต้องหันปลานะคะโอเคค่ะอ่ะถามอาจารย์อีกหนึ่งคำถามค่ะสำหรับคุณสมบัติ Miss Tiffany Universe 2014สาวงามเพียงหนึ่งเดียวที่จะได้รับตำแหน่งคุณสมบัติแท้ที่จริงแล้วจะต้องสวยจัดยังไงคะต้องสวยสัญญกรรมสวยใสๆหรือสวยแบบปลอมๆคะอาจารย์คะสัญญกรรมหรือไม่เราไม่ได้ตรวจสอบถ้าหากว่ามันดูแล้วไม่ได้เหมือนสัญญกรรมมันก็ผ่านนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าจะต้องมีความสวยเป็นผู้หญิงแล้วก็ตอบคำถามได้ฉาฉานช่วงเก็บตัวจะต้องเป็นคนที่มีวินัยให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการประกวดเป็นอย่างดีสามารถอยู่กับเพื่อนได้โดยไม่มีปัญหาครับค่ะนะครับกับขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะเราก็ทราบแล้วนะคะว่าคณะกรรมการตัดสินอย่างไรซึ่งบุโกะขอเรียนเชิญนะคะอย่างที่บอกว่าวันนี้นะคะจะมีตัวแทนคณะกรรมการนะคะหลายๆท่านนะคะร่วมเป็นคณะกรรมการในวันนี้ด้วยนะคะและสิ่งที่สำคัญที่สุดวันนี้นะคะเรานะคะก็จะมีการตัดสินจากคณะกรรมการนะคะโดยมีสีประจำตำแหน่งของคณะกรรมการนะคะมีสี